เป็นโมเมนต์ที่เชื่อว่าเป็นใครคนในครอบครัวคนที่รักนั้นก็ต้องอยากมาร่วมแสดงความยินดีฮะสำหรับการจบการศึกษาในระดับปริญญายิ่งเป็นคนดังเลยแล้วนะครับเชื่อว่าแฟนๆนั้นต่างตั้งตารอกันเพียบอย่างล่าสุดนี่ครับนักแสดงและก็ศิลปินหนุ่มเนื้อหอมลูกรักแห่งชาติอย่างนุ่นนิวชวารีนั้นก็ขึ้นแท่นบัณฑิตป้ายแดงเรียบร้อยแล้วหลังจากเจ้าตัวนั้นโพสต์ภาพสวมชุดครุยพร้อมรับปริญญาให้เห็นกันผ่านทางโลกออนไลน์และงานนี้แหละครับแม่ๆนั้นก็แห่อวยพรแสดงความยินดีกันทั่วเอเชียการงานก็ว่าแน่นการเรียนก็ไม่ทิ้งฮะสำหรับนุ่นนิวชวารีนเพิร์ดพิริยาวงศ์ที่ในปีนี้2566นั้นถือว่าเป็นอีก1ปีทองครับที่สำเร็จทุกด้านจริงๆฮะนอกจากจะเดินทางไปคว้ารางวัลในหลากหลายเวทีมาแล้วครับล่าสุดนั้นนะครับเจ้าตัวก็เรียนจบปริญญาเป็นบัณฑิตป้ายแดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากคณะมนุษยศาสตร์สาขาภาษาจีนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั่นเองครับผมโดยเจ้าตัวนั้นนะฮะได้โพสต์ภาพลงในโซเชียลส่วนตัวครับระบุข้อความว่าอยากเชิญทุกคนใครสะดวกหรือใครว่างแวะมาหาหนูได้นะครับวันที่12ตุลาคมเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาหาหนูได้ตั้งแต่เวลา12นาฬิกาถึง16นาฬิกาที่มอเกษตรบางเขนอาคารเทพศาสตร์สถิตนะครับและนานานุซนซนมามีสัญชายเรามาเจอกันในเวลา17นาฬิกานะครับว่าที่บัณฑิตน้อยตื่นเต้นแล้วซึ่งตัวนั้นนะฮะก็ได้โพสต์ภาพตัวเองในขณะที่สวมชุดครุยให้เห็นการผ่านทางโลกออนไลน์แน่นอนครับว่าแม่ๆนั้นก็ไม่พลาดร่วมแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามทางทีมข่าวคมบันเทิงของเราก็ขอร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ป้ายแดงด้วยนะครับซึ่งเชื่อเหลือเกินครับว่าสำหรับอีกหนึ่งคนที่ไม่พลาดสำหรับวันสำคัญของนุ่นนิวนั้นน่าจะเป็นคู่จิ้นอย่างคุณสีพฤษนั่นเองขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ